ดุเราเริ่มมาจากแผนการผลิตรวมแผนการผลิตรวมเราตรงเนี้ยบทก่อนหน้านี้เรายังจำได้ไหมที่ว่าเรามีอยู่3กลยุทธ์ใช่ไหมคะไล่ตั้งแต่กลยุทธ์การจ้างพนักงานเข้าออกเราจะใช้กลยุทธ์นั้นหรอหรือจะใช้กลยุทธ์ที่ผลิตเกินมีสินค้าคงคลังเก็บไว้หรือเราจะเลือกกลยุทธ์ที่ไปจ้างซัพพลายเออร์ข้างนอกอันนี้ที่เราได้ที่เราเลือกมาแล้วเลือกที่วิธีกลยุทธ์ที่มีต้นทุนต่ำสุดใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราจะได้ตรงนี้เราจะได้ว่าแต่ละเดือนเราต้องผลิตกี่ชิ้นใช่ไหมคะอันนี้คือแผนการผลิตรวมต่อไปตารางการผลิตหลักตรงนี้เราจะเอาแผนการผลิตรวมตรงนี้มาแจงเป็นรายวีคนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะออกมาให้เราเลยว่าสรุปแล้วอ่ะ4สัปดาห์ใน1เดือนอ่ะเราจะต้องมีสินค้าวันไหนบ้างอาทิตย์ไหนบ้างอันนี้คือเรียกว่าเป็น MPS ตารางการผลิตหลักแล้วเราจะต้องเอาตรงนี้เอามาแจงเป็น MRP MRP คือแผนความต้องการวัสดุอันนี้มันนับ1ชิ้นเนาะ1ชิ้นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นโต๊ะ1ตัวเงี้ยอันนี้มันจะแจงออกมาว่าแต่ละสัปดาห์หรือ3สัปดาห์ครั้งเนี่ยมันจะต้องมีสินค้ากี่ชิ้นมีโต๊ะกี่โต๊ะแต่แผนความต้องการวัสดุเราต้องมาดูว่าโต๊ะเหล่านั้นน่ะมันมีวัสดุอะไรบ้างอย่างเช่นมีโครงมีน็อตมีพนักพิงเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องมาแจงว่าชิ้นส่วนพวกเนี้ยเราจะต้องเตรียมไว้เมื่อไหร่อันนี้เราเรียกว่าแผนความต้องการวัสดุเดี๋ยวอาจารย์ค่อยแจงไปโอเคมั้ยมันมาจากตรงนี้ดังนั้นแสดงว่าอีแผนการผลิตรวมสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือข้อมูลกำลังการผลิตเอ่ยข้อมูลสินค้าคงคลังที่มีอยู่เอ่ยฝ่ายจัดหาวัตถุดิบเอ่ยก็คือพวกซับคอนแทคต่างๆข้อมูลผลตอบแทนในการลงทุนที่เราจะต้องมาเลือกว่าสรุปแล้วอ่ะกลยุทธ์ที่เราคำนวณมากลยุทธ์ไหนล่ะต้นทุนต่ำสุดเราจะเลือกใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เราได้จากแผนการผลิตรวมคือเราจะได้เป็นรายเดือนออกมาว่าเราควรมีสินค้าแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วเอามาแจงเป็นรายสัปดาห์แล้วจากนั้นเอามาแจงชิ้นส่วนอีกทีหนึ่งซึ่งชิ้นส่วนที่อาจารย์พูดถึงก็คือตัวนี้แหละเราเรียกว่าเป็น MPS MPS คืออะไร MPS Master Production Scheduling นะคะมันจะช่วยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิตนะคะซึ่งตัวนี้เราจะต้องคำนวณ MPS ก่อนคำนวณเป็นรายชิ้นผลิตภัณฑ์ก่อนแล้วเราถึงค่อยไปทำเป็น MRP คือชิ้นส่วนย่อยนะคะโอเคเนาะซึ่งมันจะไปพูดถึงในเรื่องของ MRP ใช่ไหมที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ MPS เนี่ยจะออกมาเป็น1ชิ้นผลิตภัณฑ์เป็น1ชิ้นผลิตภัณฑ์ส่วน MRP ตรงนี้ก็คือเราเอาผลิตภัณฑ์ตรงนั้นมาแจ้งว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีนี้ตารางการผลิตหลักหรือ MPS ที่อาจารย์พูดถึงมันเป็นการแจ้งชิ้นส่วนหลักไม่ใช่สินค้าหลักนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันคือตารางที่แสดงความต้องการสินค้าที่ได้จากแผนการผลิตรวมหรือจากใบสั่งซื้อของลูกค้าอันนี้นะคำว่าตารางการผลิตหลักเดี๋ยวเราต้องไปคำนวณต่อนะคะอันนี้แสดงถึงความต้องการสินค้าที่ได้จากแผนการผลิตรวมเองหรือจากใบสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งจะแสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้านะตัวเลขที่เราจะต้องเอามาใช้ต้องเป็นตัวเลขจากตรงนี้นะคะซึ่งตารางการผลิตหลักหรือ MPS ตรงนี้จะแสดงถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะถูกผลิตในแต่ละสัปดาห์เห็นไหมใช้คำว่าในแต่ละสัปดาห์ซึ่งไม่ใช่ค่าพยากรณ์นะตัวนี้ซึ่งไม่ใช่ค่าพยากรณ์นะคะหลังจากจัดทำแผนการผลิตรวมทั้งหมดละที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้เป็นแผนระยะ3ถึง18เดือนอะไรพวกนั้นอ่ะการวางแผนการผลิตรวมอ่ะเราจะต้องทำการวางแผนต่อไปว่าควรกระจายสินค้าแต่ละชนิดไปในแต่ละเดือนยังไงแต่ละสัปดาห์ยังไงแต่ละวัน
เราจะไปแจกก่อนซึ่งมันมาจากตรงนี้อ่ะเริ่มนะคะอันดับแรกดู NPS ก่อน NPS ตรงนี้ก่อนไปทำตารางการผลิตหลังนะคะเราจะต้องแตกแผนการผลิตรวมก่อนนะคะอย่างเช่นอันนี้เราได้แผนการผลิตรวมมาเนาะจากที่เรามีกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์นั้นน่ะนะคะพิจารณาแบบนี้ว่าคำว่าต้นงวดหมายความว่าปัจจุบันตอนนี้ของมันมีอยู่ในคลังอ่ะกี่ชิ้นยังไม่ได้อะไรเลยนะดูก่อนว่าที่มันเก็บไว้ในคลังอ่ะตอนนี้อยู่ในคลังอ่ะที่ยังไม่ได้ไปนับอะไรอ่ะมีอยู่800แต่ทีนี้ความต้องการจักรยานนะความต้องการจักรยานให้เราเทียบแบบนี้ว่าตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาสมมุติว่ามันไปคำนวณมาแล้วว่าแผนการผลิตรวมอ่ะนะคะตั้งแต่มกราคมกุมภาเนี่ยมันมีข้อมูลตรงนี้มาว่าเนี่ยมกราต้องขายของ1,200คันนะคะเขาเป็นจักรยานเนาะสมมุติว่าอันเนี้ยเรากำลังพิจารณาร้านขายจักรยานนะคะมกราเนี่ยมีคนออเดอร์ไว้ละสั่งไว้ละจักรยานทั้งหมด 1,200 คันกุมภาออเดอร์มาแล้ว 1,100 มีนา800แต่พอแผนการผลิตหมายความว่าที่เราได้จากแผนการผลิตของเราอะเอาใหม่อันเนี้ยหมายความว่าเนี่ยลูกค้าสั่งจองไว้ละมีความต้องการเท่านี้แล้วแผนการผลิตตรงนี้ไปดูที่การวางแผนการผลิตรวมใช่ไหมจากแต่ละกลยุทธ์เราเรามีแผนที่จะผลิตตามนี้ดังนั้นอันนี้คือระดับของคงคลังหมายความว่าตอนนี้มีของอยู่ในคลังแค่นี้และจะทำการผลิตจากอาจารย์ใช้คำว่าจะทำการผลิตเพราะมันคือแผนการผลิตมันยังไม่ได้ผลิตจริงๆมันคือแผนอยู่แต่ตอนนี้ณปัจจุบันมีอยู่แล้ว800คลังดังนั้นตัวนี้หายังไงดูนะตัวนี้ก็จะหาจากที่ว่าเริ่มแรกเรามี800คันพอเดือนมกราปุ๊บเราผลิตได้ 1,000 แสดงว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่ละ 1,800 เรามี 1,800 เรามี 1,800 แต่เดือนมกราเนี่ยเรามีความต้องการ 1,200 แสดงว่าเราจะมีของเหลืออยู่ในคลังเท่าไหร่ตอนนี้พอสิ้นมกราโอเคเนาะเอา 1,000 บวก800ไปลบกับ 1,200เหลือ600เทียนนะนะคะแล้วถัดไปในเดือนกุมภาเดือนกุมภาเราต้องผลิตเท่าไหร่เราจะต้องผลิตเท่าไหร่เดือนกุมภาแผนเราเท่าไหร่ 1,000 และของที่เหลือมาจากมกราเท่าไหร่600เอา600ไปบวก 1,000 เป็น 1,600 แล้วกุมภามีความต้องการเท่าไหร่1,000แสดงว่าเหลือ500เหลือ500นะมีนาก็เหมือนกันมีของเหลือมาตั้งแต่กุมภา500และเราจะทำการผลิตอีก 1,000 ก็เป็น 1,500 1,500 เอาไปลบ800ก็เหลือ700ตรงนี้เคลียร์เนาะโอเคอันนี้มันจะเป็นในส่วนของการวางแผนการผลิตรวมอันนี้ได้มาจากการวางแผนการผลิตรวมแต่เราต้องแตกเป็น MPS Master Production Scheduling นะคะเป็นตัวนี้นะคะนั่นหมายความว่าไอ้ที่บอกว่าอยู่ต้นงวด800คันน่ะมันแยกประเภทนะมันแยกเป็นจักรยานเสือภูเขา400City Style 250จักรยานเด่นอีก150รวมเป็น800ไอ้คำว่าของคงคลังตอนเนี้ยเนี่ยมันรวมเป็นเท่านี้นะแต่ทีนี้เขาก็ไปแจงอีกว่ามีความต้องการนะคะมีความต้องการ 1,200 เนี่ยในเดือนมกรามันแจงว่าความต้องการนั้นน่ะก็คือมี400เป็นเสือภูเขา City Style เป็น500แล้วก็จักรยานเด่นอีก300นะไอ้ 1,200 เนี่ย 1,200 ที่ว่าเนี่ยนะคะเช่นการเดือนกุมภาก็เหมือนกัน1,100เนี่ยเกิดจากเสือภูเขามีความต้องการ330 City Style มีความต้องการ290แล้วก็จักรยานเด็กมีความต้องการ480นะเนี่ยรวมทั้งหมดตัวเนี้ยรวมทั้งหมดที่มีความต้องการตรงเนี้ยนะคะและอันนี้คือของที่อยู่ในคลังเราแจ้งแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแตกแผนการผลิตรวมเป็นรายผลิตภัณฑ์แยกเป็นรายผลิตภัณฑ์เนาะผลิตภัณฑ์จักรยานเสือภูเขาผลิตภัณฑ์จักรยานซิตี้สไตล์ผลิตภัณฑ์จักรยานเด็กเห็นไหมแยกเป็น3ประเภทน
ะคะโอเคไหมแต่การที่เราจะไปทำการหาในรูปแบบของ APS กับ MRP เนี่ยเราจะต้องเลือกไปแค่ผลิตภัณฑ์เดียวนะในการคิดในการสร้างตาราง APS กับ MRP ต้องเลือกมาแค่ผลิตภัณฑ์เดียวดังนั้นเราจะเลือกตัวนี้มาจักรยานเสือภูเขาหรือเราจะเลือกจักรยานซิตี้สไตล์หรือเราจะเลือกจักรยานเด็กต้องเลือกมาทีละอันแสดงว่าต้องเลือกมาทีละอันโอเคนะคะตรงนี้เคลียร์ก่อนทีนี้อันนี้คืออะไรการวางแผนการผลิตรวมเนาะรวมแล้วเราจะต้องทำการแตกเป็นตาราง MPS ซึ่งตาราง MPS เลือกมาแค่อันเดียวเลือกมาแค่ผลิตภัณฑ์เดียวเดี๋ยวเราจะไปสร้างเป็นตาราง MPS ก่อนนะคะพิจารณาแบบนี้ว่าอาจารย์เลือกมาแค่อันนี้นะเลือกมาแค่จักรยานเสือภูเขาเลือกมาเป็นตัวนี้ปึ้งเลือกมานะทีนี้เป็นแบบนี้ก่อนนะคะอาจารย์เลือกมา2เดือนปกติแล้วอ่ะส่วนใหญ่ที่ทำตาราง MRP นะคะเราจะเลือกใช้แค่2เดือนนั่นหมายความว่าตารางเนี้ยมันจะแยกย่อยเป็น8สัปดาห์นะคะ1เดือนเราจะคิดอยู่4สัปดาห์ดังนั้นเราจะแยกตรงเนี้ยเป็น8สัปดาห์เรียงแบบนี้นะคะคงครั้งเริ่มต้นเป็น400นะคะแล้วแจกเป็น400 330 265นะคะก็คือเอามาจากตรงเนี้ยเนาะอ่ะแล้วก็เอามาแจกเป็นรายสัปดาห์ได้ดังนี้นะคะอันนี้คือเป็นพยากรณ์ความต้องการผลิตจากนั้นเราจะไปสร้างเป็นตาราง APS นะคะเห็นไหมทำไมเพื่อนยังปิ้นมาอันนี้ผมปิ้นมาจากไหนที่เดียวที่จะไปปิ้นเราไปเรียนไงเนาะนากาโอเคต่อนะดังนั้นในส่วนของตัวนี้นะคะเราจะมาสร้างเป็นตาราง NPS กันซึ่งเราจะพิจารณาจากยอดการสั่งซื้อจริงๆและปริมาณคงคลังประกอบนะคะเพื่อใช้ในการกำหนดตารางการผลิตหลักหรือ NPS คือความหมายของเราตรงนี้ก็คือพิจารณาจากตัวนี้มันคือค่าที่เราพยากรณ์เมื่อกี้ใช่ไหมแต่เราตีออกมาเป็นรายสัปดาห์แสดงว่าเราสามารถพยากรณ์เป็นรายสัปดาห์ได้ไงเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วอันนี้คือยอดสั่งซื้อยอดสั่งซื้อหมายความเหมือนเป็นยอดจองอะพวกเราอย่างเวลาที่เราจะซื้อรถอะเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์อะจู่ๆแล้วเราจะแบบซื้อเลยอย่างมันไม่มีใช่ไหมคะมันไม่มีของอยู่ในสต็อกอะเราก็ต้องจองไว้ว่าเขาจะบอกว่าอ๋ออีก2เดือนมารับรถได้นะพร้อมจ่ายตังค์อะประมาณนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือสั่งไว้เขาจะต้องระบุว่าสั่งแล้วของต้องมาเมื่อไหร่ใช่ไหมอย่างสมมติเวลาที่เราไปจองมันจะต้องมีเขียนใบจองอะค่ะแล้วบอกว่าจะได้รับรถเมื่อไหร่วันนั้นนะคุณต้องมาจ่ายตังค์ฉันนะอันนี้ก็เหมือนกันไอ้คำว่ายอดสั่งซื้อเนี่ยหมายความว่ามกราวีคที่หนึ่ง200นั่นหมายความว่ามันมียอดสั่งจองที่จะต้องได้ของอะได้รถในวีคที่หนึ่งเดือนมกราจำนวน200คันแยกเป็นแบบนี้ปึ้งทีนี้มาดูหน้านี้ก่อนดูที่หน้าที่อาจารย์โยงอาจารย์ก็พยายามโยงให้พอเข้าใจนะคะส่วนของตัวนี้นะคะแบบนี้อันนี้คือของที่มีในคลังส่วนตรงนี้คือค่าที่พยากรณ์ได้ตลอด8สัปดาห์นะคะส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือยอดสั่งจองไงมี2ก้อนมี2ข้อมูลทีนี้ไงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องพิจารณาจากยอดการสั่งซื้อจริงๆที่มีลูกค้ามาสั่งจองไว้กับปริมาณของคงคลังอ่ะพิจารณาประกอบกันเพื่อไปสร้างเป็นตาราง MPS ก็คือตัวนี้ตาราง MPS ก็คือไปแตกย่อยให้เป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมแต่เป็นชิ้นน่ะเป็นชิ้นอยู่นะคะแสดงว่าเราจะเทียบแบบนี้เนาะให้เราเลือกแบบนี้ระหว่าง2ก้อนเนี่ยนะคะระหว่าง100กับ200ให้เราเลือกที่200เลือกที่มากกว่าในรอบแรกเนาะตอนนี้มันมีของคงคลังอยู่ในมืออยู่แล้ว400มีอยู่ในมือแล้วนะ400แต่ทีเนี้ยพยากรณ์ไว้ว่าพยา
ากรล่วงหน้าไว้เนาะว่าเฮ้ยมันจะมีความต้องการรถอ่ะอยู่100คันแต่ยอดสั่งจองอ่ะพวดพาดมา200แสดงว่าตอนนี้เราจะอ้างอิงจากยอดสั่งซื้อนะเนาะอ้างอิงจากยอดสั่งซื้อดังนั้นแสดงว่าของมีอยู่แล้วในคลัง200ตอนนี้พร้อมส่งได้เลยดังนั้นเดือนมกราในวีคที่1เราไม่ต้องทำการผลิตเพิ่มเนาะไม่ต้องหามาเพิ่มเนาะก็คือใช้ของในคลังไปได้เลยก็เอาของในคลังอ่ะไปชดให้ยอดสั่งซื้อตรงเนี้ยแสดงว่าจะเหลือของในคลังอยู่เท่าไหร่นั่นหมายความว่าปริมาณการสินค้าที่มีในคลังคือของเหลือในคลังตอนนี้เหลือเท่าไหร่เริ่มแรกมี400จากยอดสั่งซื้อ200ก็ต้องเหลืออีก200ใช่ไหมเหลืออยู่ในคลังตอนนี้พอมาวีคที่2เห็นไหมยอดสั่งจองมัน150แล้วอะเราก็ต้องเลือกที่ยอดสั่งจองเนาะดังนั้นตอนสิ้นวีคที่1ของเดือนมกราเรามีอยู่200ละพอมาวีคที่2 150เราก็ต้องเหลืออยู่ในคลังอยู่แค่50เอา200ไปลบ150เหลืออยู่ในคลัง50นะคะก็ยังเหลืออยู่อีก50ดังนั้นวีคที่1กับวีคที่2อ่ะยังไม่ต้องหาของมาเพิ่มแต่พอมาวีคที่3ดูนะเราเหลือของอยู่ในคลัง50แต่ตรงนี้เราเลือกอะไร100ใช่ไหม100ยอดสั่งจองมา100แต่ของในคลังมี50แสดงว่ามันไม่พอใช่ไหมคะถ้าไม่พอทำไงเลยขาดไปอีกเท่าไหร่ขาดไปอีก50แสดงว่าบิ๊กที่3เนี่ยเราจะต้องมีเพิ่มนะของต้องเพิ่มนะเพื่อที่มันจะให้เพียงพอให้กับยอดสั่งจองในบิ๊กที่3แสดงว่าเราจะต้องเริ่มหาของแล้วเนาะเพราะของในคลังหมดไอ้เริ่มหาของหมายความว่ามันจะกลายไปเป็น NPSมันจะกลายเป็น NPS หมายความว่าตรงนี้ฉันต้องไปผลิตเพื่อให้ได้ของมาในวีคที่3ซึ่งฉันขาดไปอีกเท่าไหร่นะ50ทีนี้รู้แล้วแหละว่า NPS อ่ะต้องหามาอีก50แต่ทีเนี้ยเราจะต้องหาที่จำนวนเท่าไหร่ให้ดูประมาณการสินค้าที่มีในคลังเป็นหลักก่อนเทียบตรงนี้ที่ผ่านมาเห็นไหมวิก1กับวิก2 200บวก50ดังนั้นแสดงว่า NPS ตรงนี้เราจะต้องเริ่มสร้างที่250หามาให้ได้250และเอาไปลบกับเท่าไหร่เอาใหม่หามาเพิ่มก็คือผลิตมาเพิ่มแสดงว่าไปผลิตเพิ่มแล้ววิกที่3ต้องมี250 250นะแล้วตอนนี้ของที่เหลือมาจากวิกที่2มีป่ะมีเท่าไหร่50ตรงนี้แสดงว่าตอนนี้พอวิกที่3อ่ะเราจะมีของทั้งหมดรวมเท่ากับ250เฮ้ยเราหามาเพิ่มอีก250ของเหลืออยู่ในคลังที่มันผ่านวิกที่2มาอีก50แสดงว่าวิกที่3มันจะต้องมีเท่าไหร่300ยอดสั่งจองเท่าไหร่101แสดงว่าเราจะเหลือไปวีคที่4อีกเท่าไหร่200เคลียร์ป่ะเคลียร์ไหมดูนะเราเลือกจากตรงนี้มาเนาะว่าเราจะต้องหามาให้ได้อีก250นะและมันเหลือมาตั้งแต่วีคที่2อีก50บวกกันแล้วเท่ากับ300แต่เราเลือกยอดสั่งซื้อที่100เขาสั่งมาละ100แสดงว่าเราจะต้องเหลืออยู่แค่200พอมาวีคที่4ยอดสั่งซื้อเท่าไหร่50แต่เรามีของเหลือมาตั้งแต่วีคที่3เท่าไหร่200แสดงว่าเราจะเหลือไปวีคถัดไปอีก150พอไปวีคที่1ของเดือนกุมภาพันธ์วีคถัดไปเลือกที่75ต้องเลือกที่ยอดสั่งซื้อเนาะเนาะฮะยอดสั่งซื้อ75แต่เรามีของในคลังอยู่ละ150เอา150ลบ75เหลือ75นะคะเหลือไปจนถึงวีคที่2แต่บังเอิญว่าวีคที่2มีความต้องการที่100แสดงว่าของในคลังนี้ไม่พอต้องเริ่มหามาละต้องเริ่มผลิตมาแต่เราจะผลิตเท่าไหร่เราก็ย้อนกลับไปว่าของ
ในคำก่อนหน้านี้ที่จะทำการผลิตอ่ะมันคือ125ชิ้นเอ้ยขออภัยอาจารย์โบผิดต้องเอายอดสั่งซื้อนะคะไปบวกยอดสั่งซื้อก่อนหน้าไปบวกกับคลังเมื่อกี้อาจารย์ดูผิดนะมันต้องเป็นตัวนี้ค่ะเอาใหม่มันต้องเป็นยอดนี้มันต้องเป็นยอดนี้เอาใหม่โอ้ no เลยเงินเล็กยอดสั่งซื้อบวกกับของขาดหมายความว่าถ้าของขาดเมื่อไหร่อ่ะของที่ต้องการอ่ะมันมากกว่าสินค้าคงคลังที่เหลือมาเราจะต้องเติม MPS เราจะต้องเติม MPS แต่การเติม MPS จำนวนการเติม MPS ก็คือเราเอายอดสั่งซื้อเนาะกับของในคลังตรงนี้รวมกันก็จะได้ก้อนนี้ออกมาตรงนี้ต้องเป็น150นะแก้ให้หน่อยใช่อันน่ะใครไม่มาเรียนก็ตามนะโอเคนะแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเลยอ่ะเคป้าฮะเดียวกำโอเคเคลียร์ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้แสดงว่าเราก็ผลิตเพิ่มที่125ใช่ไหมต้องมี125 125นะคะบวกกับของเดิมอีก75ตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละฮะอะไรนะ75บวก125ตอนนี้เท่าไหร่200แล้วยอดสั่งซื้ออยู่ที่100แสดงว่าเหลืออยู่ร้อยหนึ่งก็ไปต่อในวิกถัดไป50เป็นไงมีอยู่แล้วแสดงว่ามันก็เหลืออยู่ในคลังอีก50แล้วก็ไปวิกที่4แต่วิกที่4มีความต้องการ150แล้วยังไงต่อเราก็ต้องไปดิ้นเริ่มก็ต้องเริ่มมี MPS ใช่ไหมเราจะมีช่อง MPS ก็ต่อเมื่อของในคลังเหลือมาไม่พอโอเคไหมเทียนเนาะตรงนี้ไงงานเดี๋ยวฮะรวยง่ายต้องเซฟไปต่อเดี๋ยวยังไม่ได้โจทย์เลยนี่โจทย์ได้ยังอาจารย์ก็อัดคลิปมาอยู่โอเคเนาะอ่ะทีนี้ไปต่อปึ๊บตอนนี้เรารู้แล้วว่าตารางการผลิตหลักมาได้ยังไงครับยังปริมาณสินค้า6คลังอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราคำนวณมาได้ตั้งแต่บทที่แล้วนู่นตามมาหลอกหลอนบทนี้อีกนะจำได้ไหม EOQ TC Total Cost จะกลับมาใช้บทนี้ต่ออาจารย์เลยบอกว่าบทนี้มันคือสุดยอดเลยนะคะทีนี้เรามาดูก่อนที่เราจะไปทำตาราง MRP ตรงเนี้ยก่อนที่เราจะไปทำตาราง MRP ตรงเนี้ยเราต้องได้ตัวนี้มาก่อนตารางการผลิตอะ MPS ได้มาแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าbuild of material เนี่ยมันคืออะไร build of material เราเรียกว่าบอมเดี๋ยวเวลาไปทำงานอยู่เดี๋ยวจะได้บอมแตกบอมสิบอมยังไงล่ะออกมาเป็นยังไงล่ะบอมตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นบัญชีรายการวัสดุความหมายคำว่าบอมตรงนี้นะคะมันคืออย่างเช่นโต๊ะ1ตัวประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างล่ะก็คือมีพนักพิงมีที่พิงหลังมีที่รองตูดมีโครงมีน็อตกี่ตัวอันนั้นน่ะเราเรียกว่ามันเป็นชิ้นส่วนเราเรียกว่าเป็นบัญชีรายการวัสดุนะคะต้องได้3ตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะมาทำเป็นตาราง MRP ตรงนี้ได้นะคะ